ข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone 13ครับฮะ iPhone 12ยังไม่ได้เปิดตัวเลยนี่13มาแล้วนะครับจะรีบไปไหนเนี่ยแหล่งข่าวเผยว่า iPhone 13จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวความละเอียดถึง64ล้านพิกเซลเพราะระบบกันสั่น Optical Zoom 5X แล้วก็ Radar Scanner ด้วยนะครับ iPhone 12ยังไม่ทันเปิดตัวนะครับล่าสุดก็มีข่าวบางส่วนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone ปีถัดไปอีกใน iPhone 13ครับหลุดออกมาแล้วโดยครั้งนี้นะครับแหล่งข่าวรายงานว่า iPhone 13เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลังนะครับถึง4ตัวพร้อมกับความสามารถในการซูมทั้งแบบ Optical Zoom และ Digital Zoom ได้ไกลกว่าเดิมด้วยยังมีเซ็นเซอร์3มิติหรือ Radar มาใช้นะครับแบบเดียวกับ iPad Pro รุ่นใหม่ที่เพิ่งวางจำหน่ายในบ้านเราไปไม่นานนี้สำหรับแหล่งข่าวนะครับดังกล่าวเนี่ยก็คือ @choco_bit คนเดิมนะครับที่เคยให้ข่าวเกี่ยวกับ iPhone 12ว่าจะยังคงใช้พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ Lightning เหมือนเดิมโดยรอบนี้นะครับเขาได้เปิดเผยว่า Apple เนี่ยมีแผนที่จะใส่กล้องหลังเข้าไปใน iPhone 13ทั้งหมดถึง4ตัวด้วยกันรวมถึง Radar ไปด้วยเป็น5ตัวนะครับโดยสเปคของกล้องทั้ง4ตัวของ iPhone 13เนี่ยมีดังนี้อันแรกคือกล้องเลนส์หลักครับความละเอียด64ล้านพิกเซลต่อมาเป็นเทเลโฟโต้40ล้านพิกเซลรองรับการซูมบ้างก็คือ 3x 5x Digital Zoom 15-20 เท่ากล้องต่อมาเป็นกล้อง Amanofix นะครับความละเอียด64ล้านพิกเซลสัดส่วน2.1:1ครับสำหรับเอาไว้ถ่ายวิดีโอให้ภาพเนี่ยมีสัดส่วนเหมือนการถ่ายภาพยนตร์นั่นเองอันนี้ดีนะถ้ามีมากล้องต่อมาคือ Ultra Wide ครับถ่ายภาพมุมกว้างให้มันชัดขึ้นถึง40ล้านพิกเซล 0.25x ถ่ายภาพได้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ Radar Scan นะครับ 4.0 ก็คือตัวเซ็นเซอร์วัดระยะของเขานั่นเองนอกจากนี้นะครับแหล่งข่าวคนเดิมเนี่ยยังเปิดเผยว่าตัวกล้องที่ใส่ใน iPhone 13นะครับจะมีลักษณะการวางกล้องเนี่ยจะคล้ายๆกับภาพเรนเดอร์ใน iPhone 12ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับว่ากล้องตัวไหนเนี่ยถูกวางตำแหน่งไหนบ้างอีกทั้งนะครับจากภาพที่เห็นในข้างต้นก็เป็นแค่ภาพต้นแบบเท่านั้นเพราะยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนเลยปีหน้านั่นแหละกว่าจะเปิดตัวนะครับรอ iPhone 12ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยว iPhone 13เนี่ยใครมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าปีหน้า iPhone 13จะเป็นพอร์ตกับเชื่อมต่อ USB Type C หรือยังหรือยังคงใช้ Lightning อยู่ไว้มาตามกันนะครับกลับมาตามนัดในข่าวเช้านะครับเราบอกว่าเราจะเอาแท็บเล็ตรุ่นราคาประหยัดมาอัปเดตในข่าวนี้ด้วยเราก็เลยนำมาอัปเดตกันนะครับมาพูดถึงการเปิดตัวของ Huawei MatePad T8 ครับแท็บเล็ต8นิ้วในราคาเบาเพียงแค่ 3,690 บาทเท่านั้นครับนอกจาก Huawei นะครับจะมีการเปิดตัวแท็บเล็ตอย่าง Huawei MatePad 10.4 นิ้วที่เราอัปเดตไปในข่าวเช้าในช่อง Popop Channel IT แล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับแท็บเล็ตราคาย่อมเยาวมากขึ้นอย่าง MatePad T8 ซึ่งราคาเนี่ยถูกมากเพียงแค่ 3,690 บาทเท่านั้นขนาดหน้าจอก็ใหญ่ที่8นิ้วเลยทีเดียวครับหน้าจอนั้นเป็น LCD นะความละเอียดอยู่ที่ 1280x800 นะครับ189 PPI ซึ่งก็ถือว่าใหญ่อยู่และละเอียดพอๆกันดูหนังดูเกมดู YouTube ได้อย่างสบายเต็มตาน้ำหนักก็ไม่หนักมากเพียงแค่ 3,010 กรัมเท่านั้นทำให้ถือจับได้ง่ายแล้วก็ถือได้นานมากขึ้นไม่เมื่อยมือชิปเซ็ตเป็น MediaTek นะครับ MT8768 ครับให้ RAM มา 2GB ด้วยความจำ 16แล้วก็ 32ครับมีประสิทธิภาพในการใช้งานโดยทั่วไปได้อย่างสบายๆซื้อมาเล่นโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook LINE Twitter นะครับรวมถึงดูหนัง YouTube เพื่อทำได้ดีแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะที่ 5,100 มิลลิแอมใช้งานได้ยาวนานนะครับดูวีดีโอต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงเหมือนกันเป็นเบื้องต้นของ Huawei MatePad T8 นะครับหน้าจอ LCD ขนาด8นิ้วครับ CPU เป็น MediaTek MT8768 ครับ GPU AMG นะครับ GE8320 ให้ RAM มา 2GB หน่วยความจำ 12แล้วก็ 32 ครับเพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลัง1ตัว5ล้านพิกเซลกล้องหน้า1ตัว2ล้านพิกเซลพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น Micro USB ครับเซ็นเซอร์มีตัวเดียวคือ Gravity Sensor ครับแบตเตอรี่ 5,100 มิลลิแอมชาร์จเร็ว 5 วัตต์แบบเก่านะครับ Android 10 EMUI 10.0.1 มาพร้อมกับ Huawei Mobile Service MatePad T8 นั้นมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นได้แก่รุ่น RAM 2GB 16GB เป็น Wi-Fi นะครับ 3,690 และรุ่นนึงคือ RAM 2GB 32ครับเป็น 4G ใส่ SIM ได้ 4,690 บาทโดยจะได้รับของแถมนะครับเป็น Micro SD Card 64GB 1อันครับแล้วก็ Huawei Video Benefit นะครับ Huawei Mobile Cloud Benefit แล้วก็ Microsoft Office 3ให้ใช้งานได้3เดือนรวมทั้งหมดเนี่ยมูลค่า 1,600 บาทสำหรับของแถมพร้อมสั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่12มิถุนายนและจะเริ่มวางจำหน่ายทั่วไปนะครับในวันที่13มิถุนายนเป็นต้นไปครับ
ใครที่สนใจก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของมันได้แล้วนะครับซื้อให้ลูกให้หลานใช้ก็โอเคแหละแต่ติดนิดนึงตรงที่มันไม่มี Google Mobile Service นะครับการใช้งานโดยทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่เหมือนเดิมอย่างที่เราเคยใช้มาเนาะต้องไปดาวน์โหลด Play Store เพิ่มนู่นนี่นั่นนะครับและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านแอป Gallery อะไรประมาณนั้นนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะมาอัปเดตกันในพูดข่าว IT ในคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคนของเราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมถึงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคิมิ้งขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย